ท่านกัล,ลยาใหญ่ประสานครับเลนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่น่ารักทุกท่านวันนี้ดิฉันกัล,ลยาหญ่ประสานจากกลุ่มหจังหวัดลำพูนนะคะจะมาพูดถึงปัญหาการนำเข้าผักผลไม้าจากจีนนะคะท่านประธานคะดิฉันเคยไปดูงานเรื่องการเลี้ยไสเดือนที่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้ซึ่งเขา รับผักจากเศษผักผลไม้จากตลาดในเมืองนะคะมาเลี้ยงไส้เดือนทำให้ไส้เดือนเนี่ยสามารถผลิตปุ๋ยจากมูลและปัสสาวะให้ประโยชน์กับพืชผักที่ไม่ต้องใช้สารเคมีแต่มีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันสนุดสะดุดใจและต้องนำมาพูดในสภาวันนี้ท่านดออรอนัตตันโชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงไส้เดือน ท่านเล่าให้ฟังว่าเคยนำไส้เดือนมาเลี้ยงที่กรุงเทพแต่ปรากฏว่าเลี้ยงไม่ได้ค่ะเพราะพืชผักที่ตลาดสี่มุมเมืองนั้นเต็ไมไปด้วยสารพิษไส้เดือนตายหมดค่ะเรื่องนี้ทำให้ดิฉันเก็บไว้ว่าเราเรามีโอกาสเราจะต้องขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้คนซึ่งพืชผักผลไม้เหล่านี้สวยงาม สดดูด,ดีน่ารับประทานเมื่อม่นานมานี้ก็ยังมีในแพทย์ท่านหนึ่งได้พูดถึงปัญหาน,นี้ในทางวิทยุนะคะบอกว่ามีคนป่วยผู้หญิงรายหนึ่งไอตลอดไอเรื้อรังตรวจดูแล้วปรากฏว่าปอดอักเสบซักไปซักมากท่านมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผลไม้และต้องสัมผัสกับผลไม้เหล่านี้ทุกวัน ท่านจึงได้รับสารพิษเหล่านั้นในทางสูตรดมแต่ท่านคิดดูไหมคะว่าสำหรับคนที่ทานไปทุกวันทานเป็นประจำเพราะพืชผักที่สวยงามและเข้ามาอย่างเสรีและสะดวกเนี่ยไม่มีใครไปตรวจสอบนะคะเส้นทางของพืชผักเหล่านี้ผลไม,ม้ที่สวยๆงานเหล่านี้ไปไหนไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลร้านอาหารพัต,ตาคารโรงแรมและผู้บริโภคที่ใส่ใจ อยากจะทานอาหารที่มีวัตถุดิบที่ดูดีสวยงามและก็อาจจะมาถึงห้องอาหารที่รัฐพานี้ด้วยดิฉันมีความกังวลค่ะอยากจะเสนอให้รัฐบาลใหม่ซึ่งคิดว่าจะเป็นความหวังของเราได้เนี่ยให้ตรวจสอบให้สั่งการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะป้องกันและปรามไม่ให้พืชผักผลไม้เนี่ยเข้ามาได้อย่างเสรี และไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้คนให้ระงับยับยัง้งหรือมีการมีมาตรการที่เหมาะสมอีกประการหนึ่งอยากจะให้ทางรัฐบาลนั้นส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยนั้นมีตลาดในทุกระดับโดยเฉพาะตลาดสู่สีรอนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลร้านอาหารและรีสอร์ท และสุดท้ายก็ขคเสนอท่านประธานนะคะว่าเป็นไปได้ไหมตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่สภาเนี่ยมากกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ําหลายท่านเนี่ยน้ำหนักเพิ่มนะคะเพราะว่าอาหารอร่อยมากในห้องอาหารจากการที่เป็นกูดเทสเราจะเป็นห้องอาหารที่เป็นคลีนฟู้ด หรือเซฟตี้ฟู้ดได้ไหมท่านประธานมงคลเองก็ทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์เราอยากจะใหะ้ห้องอาหารเราเนี่ยเป็นอาหารที่ปลอดภัยส่งผลต่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และก็5ปีเนี่ยจบไปแล้วเราจะไม่มีมะเร็งถามหาหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ดิฉันขอที่โอกาสนี้ค่ะเสนอท่านประธานแล้วก็เสนอต่อรัฐบาลใหม่ขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณมากครับ